เห็ดตับเต่าเห็ดท่านานาเห็ดครับสวัสดีครับท่องเหม็นครับผมก็ขออีกคลิปหนึ่งนะครับสั้นๆเมื่อกี้ลืมบอกไปนะครับถ้าท่องเหม็นทำเสร็จท่องเหม็นก็จะใส่น้ำนะครับเพื่อย่อยสลายหรือว่าถ้ามันมีเชื้ออยู่แล้วนะฮะให้เชื้อเขาสามารถที่จะได้เดินได้นะครับเรามาดูระดับน้ำกันนะครับท่องเหม็นจะทยอยเก็บภาพไปให้นะฮะนี่ครับเรียกว่าระดับต่ำกว่านิดนึงนะครับเพราะว่าคาดว่าพลาสติกจะทะลุนะครับแล้วก็ในส่วนฝั่งนี้ครับทองเหม็นจะเลี้ยงกบครับไม่ใช่เลี้ยงปลาไม่ใช่อีกทำสระว่ายน้ำครับก็ขอที่ดิดครับอันนี้นะครับประโยชน์ของมันก็คือไว้ดูระดับน้ำนะครับคือตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นเลยก็อันนี้จริงๆทองเหม็นก็ต้องทำนี้แล้วนะครับเพราะว่าเอ้มันก็น่าเลี้ยงปลานะครับก็ลองใส่น้ำดูครับแล้วก็เราก็จะถมดินทีหลังก็จะทำเหมือนฝั่งขวานี่คือแปลงที่3นะครับแปลงนี้ก็เรียกว่ารักน้ำมาจากหอมนะครับผลพลอยได้ของเราครับจากการทดลองนะครับโหผมคิดอะไรออกละน่าสนมากฮะโอ้ลืมเกลี่ยหันให้ดีครับกลัวทะลุมากๆครับแต่ไม่เป็นไรก็คืออย่างน้อยให้ได้ซับน้ำไว้สักนิดก็ยังดีนะครับเห็นบางคนบอกว่าเห็นมือทองเหม็นจนจำได้แล้วนะครับแต่ว่าหน้ายังไม่เห็นนะขอเก็บตัวก่อนนิดนึงนะครับจนกว่าเห็ดจะออกครับเห็ดออกเมื่อไหร่คุณได้เห็นหน้าทองเหม็นเมื่อนั้นนะครับ โอเคครับผมไม่สัตยายอะไรมากเดี๋ยวเจอสิ่งดีๆการทดลองใหม่ๆกันนะครับเล่นให้สนุกนะฮะทำงานได้เป็นลงทุนไม่ใช่ทำงานให้สนุกแล้วก็เล่นให้เป็นลงทุนครับสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับ